รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมข่าวหวานสำราญใจมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้ครอบครัวของนานาก็มีเมนูทั้งคาวและหวานมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามชมกันจนสำราญใจไปเลยล่ะวันนี้ในช่วงของนานานะคะมีเมนูส้มตำสตรอเบอรี่กับหมูยอกรอบมาฝากค่ะน้ำปรุงส้มตำของเราโอ้โหส่วนผสมเวลาโดนมะเขือเทศโดนน้ำมะนาวเขาจะเหลวขึ้นค่ะส้มตำสตรอเบอรี่สูตรนี้เนี่ยทำน้ำส้มตำเคี่ยวทีเดียวคุณสามารถเก็บน้ำส้มตำสูตรนี้เนี่ยมาทำได้ทุกเวลาเลยนะเรียกได้ว่าอยากแซ่บเมื่อไหร่ก็หยิบน้ำส้มตำสูตรนี้ออกมาคลุกกับผลไม้ที่คุณมีก็อิ่มอร่อยไปกับส้มตำสูตรประจำของคุณได้แล้วแหละเนี่ยดูสิส่วนช่วงของอาจารย์เมและเท็ดดี้นะคะมีเมนู5 Spice Spiral Cracker ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแครกเกอร์ผงพะโล้มาฝากกันค่ะเขาบอกว่าแครกเกอร์ผงพะโล้เนี่ยเป็นขนมทานเล่นสไตล์ Chinese Bakery ค่ะที่เป็นความทรงจำสมัยวัยเด็กของอาจารย์เมนั่นเองเขาบอกกันว่าหารับประทานยากที่สำคัญนะคะเนื้อแครกเกอร์มีส่วนผสมของเต้าหู้ยี้ด้วยนะรสชาติจัดจ้านบอกคุณผู้ชมเลยล่ะว่ายิ่งทานยิ่งเพลินค่ะกรอบจริงใช่ทั้งเมนูส้มตำสตรอเบอรี่กับหมูยอกรอบและแครกเกอร์ผงพะโล้ของครอบครัวเราจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะส้มตำของนานาวันนี้เป็นส้มตำสตรอเบอรี่นะคะรับประทานคู่กับหมูยอ กรอบซึ่งทำง่ายมากคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่เดียวค่ะเพราะตอนนี้นานามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเกี๊ยวซ่ามาฝากกันค่ะวิธีทำไส้เกี๊ยวซ่านวดผสมเนื้อหมูบดกับแป้งข้าวโพดพริกไทยป่นน้ำตาลทรายผงปรุงรสหมูน้ำมันงาและเหล้าจีนนวดผสมให้เข้ากันเติมกระหล่ำปลีซอยเส้นและต้นหอมซอยนวดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำแป้งเกี๊ยวซ่าเทแป้งอเนกประสงค์ตรากบลงภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำร้อนคนจนส่วนผสมเริ่มจับกันเป็นก้อนใช้มือนวดจนส่วนผสมเนียนพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงรีดแป้งเกี๊ยวซ่าออกเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์วงแหวนตักไส้หมูสับลงตรงกลางทาน้ำตรงขอบแป้งจับจีบให้สวยงามเตรียมไว้นำเกี๊ยวซ่าลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเริ่มมีสีเติมแป้งอเนกประสงค์ตรากบละลายน้ำปิดฝารอจนกระทั่งสุกดีและแป้งแห้งกรอบปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่าพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเกี๊ยวซ่าแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ